Multi Social ยากไม่มีอะไรเลยค่ะโล่งๆค่ะขายได้ค่ะขายได้อยู่ซื้อมาทำไมเพื่ออะไรจริงๆบอกใบเนี้ยได้รถเยอะมากใส่กระเป๋าตังค์ไม่ได้จ้ะถือแบบนี้ อันนี้คือหลุดสคริปต์จ้ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะจ๊ะกับช่อง POA โควิดไม่ได้ไปไหนเลยผมก็ยาวไปตัดผมก็ไม่ได้ไม่รู้จะรีวิวอะไรก็เลยไปหยิบของที่มีอยู่ในบ้านจ้าไปหยิบกระเป๋าของครูไผ่มารีวิวให้ดูกันอยากรู้ไหมว่าพี่โอ๋รู้สึกยังไงกับกระเป๋าครูไผ่เดี๋ยววันนี้พี่โอ๋มารีวิวให้ดูทีละใบเลยนะวันนี้จะรีวิวประมาณ5ใบพอพูดเยอะไม่ดีเพราะว่ามันเสี่ยงต่อชีวิตอ่ะมาดูใบแรกกันเลยจีวงชีอันนี้เป็นทรงอ่ะพี่บอกว่ามันแบบใช้งานง่ายอ่ะพี่บอกว่าข้างในมันก็เป็นหนังค่ะอันนี้จีวงชีรุ่นนี้ชื่อรุ่นแอนติโกน่าหนักนิดนึงไม่รู้ทำไมคนเราจะต้องมีกระเป๋าอะไรในเนี่ยน้ำหนักมันนะพี่โอบว่ามันก็ประมาณนึงอ่ะแล้วพอใส่ของภูไผ่เข้าไปนะว่าอะไร oh, no. เขาเรียกว่า ghost skin แปลว่าหนังผีหรือหนังแพะ อ่ะหยอกแต่ว่ามันเป็นรอยง่ายนะคะใช้แบบต้องระวังนิดนึงข้างในก็เป็นประมาณนี้เป็นประมาณแบบมีช่องตรงนี้เล็กๆแล้วก็มีช่องใหญ่ๆเอออันนี้เขาเป็น accessory แถมมาหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เนาะกระเป๋าใบนี้เหมาะที่จะใช้งานแบบใส่กับชุดทำงานพี่โอ๋เคยเห็นเขาเอาไปทำงานด้วยค่ะใส่กับชุดทำงานก็สวยดีนะดูแบบดูเป็นทางการดีมีกระเป๋าตั้งโทรศัพท์อะไรเงี้ยอันเนี้ยได้แล้วก็เข้ากับชุดทำงานแล้วสีมันก็แบบเรียบๆอ่ะเข้ากับชุดได้เยอะพอสมควรเลยดูทำงานนิดนึงประมาณนี้อีกใบหนึ่งใบต่อไปทุกคนคงรู้จักกันดีชาแนลนั่นเองจ้ะใบนี้ชื่อรุ่นอะไรอ่ะมินิแฟลแบ็กมินิแฟลแบ็กอ่านยากมินิแฟลแบ็กมินิแฟลแบ็กอันนี้เป็นใบที่พี่โอ๋รู้สึกว่าอยู่ซื้อมาทำไมเพื่ออะไรด้วยราคาของมันแล้วนั้นเอามาอันนี้ก็ของแถมเยอะด้วยกันคุณตอนนี้เท่านี้ค่ะคุณแม่คุณน้อยแล้วของคือต้องบอกก่อนนะโทรศัพท์ครูไผ่อ่ะมีประมาณ 4-5 เครื่องอ่ะอันนี้โทรศัพท์พี่โอโทรศัพท์ครูไผ่2เครื่องนะเต็มจ้ะเต็มจ้ะอ่ะหยิบกระเป๋าตังค์ให้สักนิดนึงสิคะ oh, no. กระเป๋าตังค์ครูไผ่เลยค่ะนี่คือกระเป๋าของครูไผ่ค่ะครูไผ่จะเอากระเป๋าตังค์ใครมาใส่คะรบกวนของกระเป๋าตังค์หน่อยค่ะอันนี้กระเป๋าสะพายนะคะอันนี้กระเป๋าสตางค์เราไม่ได้รีวิวกระเป๋าสตางค์นะคะเรารีวิวกระเป๋าใบนี้นะคะซื้อมาเพื่อใส่กระเป๋าตังค์ไม่ได้จ้ะพี่โอมีความงงในงง iPhone 11 Pro ธรรมดานะไม่ใช่ Mac นะใส่พอดีจ้ะทุกคนมีโอ้ทุกคนมีคำถามเดียวกับพี่โอ๋ไหมว่าคือซื้อมาทำไมดูเที่ยวตัวพี่โอ๋จริงถามพี่โอ๋ไม่เรียกกระเป๋าอะพี่โอ๋เรียกอิสเซอรี่ทำพายไปแบบสวยๆอันนี้เป็นหนังอะไรคะอันนี้เป็นหนังแรมนะคะหนังแรมกระเป๋าว่าแพงแล้วไปเคลือบแพงกว่าถ้าเราไม่เคลือบนะคะโดนน้ำก็จะข้ามน้ำสะพายกับกางเกงยีนดูสีกางเกงยีนจ้าถ้าจะใช้แนะนำให้ใช้แทนกระเป๋าสตางค์คือเอาเงินอะใส่ไว้ในนี้พร้อมโทรศัพท์ไม่ต้องเอากระเป๋าสตางค์ใส่อย่างเงี้ยได้น่ารักใบต่อไปจ้าแบรนด์นี้เลยซีรีนเนาะอันนี้พี่โอ๋พาคุณไปซื้อที่ช็อปพารากอนจริงๆกระเป๋าใบนี้มีประวัตินิดนึงก็คือแบบช่วงไปซื้อช่วงเวลาที่คุณไปแบบไม่ค่อยโอเคซื้อปลอบใจคือครูต้องบอกก่อนครูไผ่เป็นคนแบบชอบสีสันนะคะแกก็ไปเลือกตัวใบนี้มาแต่ว่าจริงๆบอกใบเนี้ยได้รถเยอะมาก
ณขณะที่ณขณะที่อยู่ที่ช็อปเนี่ยเพื่อนครูไผ่อยู่ยุโรปแล้วก็เลยแบบโทรเช็คราคากันนู่นนี่นั่นปุ๊บแล้วใบเนี้ยพี่โออ่ะเอาคะแนนของบัตรเครดิตอะค่ะไปลดอะลดไปลดมาค่ะราคาเท่าช็อปที่ยุโรปเลยนะก็ถือว่าได้วันนั้นอะซื้อใบนี้มาได้ราคาที่ดีมากถือว่ามันจุของได้เยอะดีนะเนี่ยค่ะจุของได้แบบเยอะมากเลยจะต้องวัดน้ำหนักนิดนึงเนาะเพราะมันสะพายหลายอีกแล้วพี่โอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันจะต้องแบบมีแบบเนี่ยหนวดปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้เก็บก็ยากหนวดปลาหมึกก็เยอะตอนแรกซื้อมานี่คือแบบไปลองนี่นะแต่ก็สะพายไอ้สีที่แบบว่าเป็นสีพื้นๆนะคะพวกสีเบจอะไรอย่างเงี้ยก็สะพายแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาชอบใบนี้มากคือเขาเห็นแวบแรกแล้วเขาชอบเลยเขาก็เลยแบบซื้อมาพี่โอ๋ก็บอกเออก็ซื้อไปสีไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าสีพื้นๆมันแบบสีเทาสีพื้นๆสีเบจสีเทาอะไรพวกนี้มันมีเยอะแล้วอ่ะอันนี้มันก็จะแบบเด่นดีซื้อไปเถอะอันนี้เป็นหนักอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยเป็นใบที่ไม่ได้เอาไปเคลือบอะไรเลยนะคะมันก็เลยเหมือนแบบเนี่ยมันดูดสีคือหนังพี่โอไม่เข้าใจเลยอ่ะของแพงๆทำไมแบบใช้ยากใช้เย็นต้องระวังนู่นนี่นั่นน้ำก็โดนไม่ได้กางเกงยีนก็โดนไม่ได้เดี๋ยวมันดูดสีกันแล้วก็มันก็ดูดจริงๆนะนี่ขนาดสีแบบแจ่มๆนะก็ยังดูดสีต้องเปิดแอร์ให้มันเปิดแอร์ให้กระเป๋าจ้ะโอ้ยเรามาถึงยุคที่เปิดแอร์ให้กระเป๋าจ้ะก็อันเนี้ยมันก็จะเหมาะกับแบบเวลาที่เราแต่งตัวเรียบๆอะค่ะแบบแต่งตัวสีเรียบๆเนาะสีขาวสีดำอะไรเงี้ยสีที่มันสีแบบเรียบๆเลยแล้วก็พอใช้ใบเนี้ยกระเป๋ามันก็จะเด่นแล้วก็พี่โอว่ามันก็สวยดีนะแต่ก็มีน้ำหนักนิดนึงอันนี้พี่โอว่าน่าจะเป็นแบรนด์แบบที่ทุกบ้านต้องมีอะเหมือนคล้ายๆยาสามัญประจำบ้านอะที่ทุกบ้านต้องมีหลุยส์วิตตองนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่พี่โอว่าเด็กๆหลายคนชอบมัลติโคเชสเรียนยากจังภาษาอังกฤษก็ดีอันนี้เป็นกระเป๋าแบบสะพายนะคะมีแบบ3ใบเล็กๆมาต่อกันใบที่1ใบที่2แล้วก็ใบที่3ถามว่าแยกกันได้ไหมจริงๆ2ใบนี้ค่ะแยกกันได้นะแยกกันได้ใบเล็กเนี่ยเขาจะมีส้มเขาตั้งหามาให้ด้วยนะแบบถืออย่างเงี้ยก็ได้ถือแบบนี้ oh, no. จากใบเล็กจิ๋วก็แยกได้เอาไว้ใส่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โอ๋ก็ไม่เข้าใจกับการซื้อกระเป๋าใบเล็กๆอย่างเงี้ยมาเพื่อคือมันใส่อะไรไม่ได้แล้วโทรศัพท์อีกเหมือนกันอ่ะใส่โทรศัพท์2เครื่องเต็มแล้วอ่ะจะใส่กระเป๋าตังค์อ่ะจ้ะใส่ไม่ได้นะไม่เข้าใจทุกวันนี้ไม่เคยเข้าใจว่าการซื้อกระเป๋าเล็กซื้อมาทำไมคือมันเป็นเหมือนอิสเซอรี่จริงๆนะคุณ nope. ทุกคนเข้าใจไหมคือมันแบบแค่เนี้ยใส่ได้แค่โทรศัพท์มือถืออ่ะ5เครื่องของเขาอ่ะแบกไปแล้วก็เงินก็อาจจะแบบเอามาใส่ช่องนี้ใส่เงินใส่บัตรอะไรของเขาก็ใส่ช่องเล็กๆอันนี้ค่ะเนาะแล้วก็สะพายไปวัยรุ่นซึ่งอายุก็ไม่รุ่นละอาจจะใช้ใบเนี้ยเป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็ใช้อันเนี้ยใส่ของเล็กๆน้อยๆพี่โอ๋ก็ไม่เข้าใจเขาซื้อกระเป๋าใบเล็กมาเพื่อเนี่ยหาเรื่องให้ตัวเองเลยถ่ายคลิปนี้จบเนี่ยจะเหลือชีวิตเนี่ยจะเหลือรอดไหมทุกคนรู้จักกันดีแบรนด์นี้ Hermes มันคือรุ่น Garden Party เขาบอกว่าเวลาซื้อกระเป๋าหนัง Hermes ให้ดมเขาให้ดมตอนออกจากร้านอ๋อให้ดมตอนนี้มันออกมาสักพักนึงแล้ว2ปีแล้วจะบอกว่าเวลาที่เราไปซื้อที่ช็อปนะคะกระเป๋าของ Hermes อ่ะค่ะถ้าเป็นรุ่นพวกเนี้ยหาซื้อได้นะคะที่ช็อปอ่ะแต่ถ้าคุณอยากได้เบอร์กินเคลลี่อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นะคะเครื่องเยอะมากเลยที่สมมติคุณอยากได้เบอร์กินหรือเคลลี่นะคุณจะต้องไปซื้อแบบสมมตินะพี่โอ๋สมมติราคาใบนึง 400,000 nope. คุณต้องซื้อของในช็อปเขา 400,000 นะคุณถึงจะซื้อกระเป๋าเขาได้อ่ะอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันมีอยู่ในช็อปก็ซื้อได้เลยตอนนี้เขาไม่ได้นับว่ามันแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรุ่นยอดนิยมใช้เลยเพราะว่านางบอกว่าเดี๋ยวหนังอ่ะมันจะเป็นรอยนางก็เลยไม่ค่อยใช้แล้วเวลานางจะใช้นะคะนางจะต้องมีผ้ามาพันที่โอ๋ก็ไม่รู้หรอกเขาเรียกอะไรทิวอะไรนะทวินเ
ทวิลลี่ทวิลลี่เหรอทวิลลี่นั่นแหละมีผ้าค่ะเป็นผ้าของ Hermes เนี่ยมาพันก่อนที่จะก่อนที่เขาจะถือไปไหนมาไหนเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่พันแล้วเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยค่ะมันจะสกปรกสีมันจะเปลี่ยนอ๋อยากได้อีกยากได้อีกหนักเลยนะคุณไม่โทโกก็เคอร์มองอ่ะสองอาจารย์อันนี้พี่โอยังไม่ชัวร์นะว่าใช่โทโกหรือเปล่าก็ประมาณนี้อันนี้ครูไผ่เขาไปซื้อมาต่างหากซื้อตัวนี้มาต่างหากแล้วก็ข้างในมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเตี้ยๆอย่างเงี้ยของแถมเลยไม่มีอะไรเลยค่ะโล่งๆค่ะขายได้ค่ะขายได้แถมต้องเสียเงินไปซื้อนี้มาด้วยค่ะโอ้ดีเยี่ยม very good แล้วคุณผู้ชมคิดว่าพี่โอชอบใบไหนถ้าให้พี่โอเลือกนะคุณไปหยิบกระเป๋าใบนั้นให้หน่อยสิคะชอบใบนี้จ้าไม่เกี่ยวกับการรีวิวเลยมันดีมากดูวิธีการใช้โยนเข้าไปจ้ะทุกอย่างอยู่ในนี้จ้าอันนี้คือหลุดสคริปต์จ้ะโอเคเฉพาะ5ใบนี้พี่โอชอบใบไหนที่สุดพี่โอชอบใบนี้ที่สุดได้มาในราคาที่แบบโอเคด้วยเหมือนเขาต้องทำงานหนักก็เลยไปซื้อใบเนี้ยของขวัญเป็นกำลังใจเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าชอบใบเนี้ยที่สุดบอกว่าเอากระเป๋าครูไผ่มารีวิวแล้วทุกคนจะรู้ไหมว่าหลังจากนี้ชีวิตพี่โอจะเป็นยังไงต่อไปให้ทายว่าครูไผ่ชอบอันไหนมากที่สุดอ๋อพี่โอทายเหรอครูไผ่ก็น่าจะชอบใบเดียวกับพี่โอเนี่ยแหละครูไผ่เขาเป็นคนชอบกระเป๋าสีแบบแจ่มๆอ่ะถูกไหมถูกใครที่ชอบพี่โอรีวิวนู่นนี่นั่นอยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรดูก็ดูคลิปพี่โอไปเนาะพูดฮาๆขำๆอย่าไปคิดมากนะคะกดดราม่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้นะจ๊ะคลิปต่อไปจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเนาะบ๊ายบาย